คยมีใครทำมาก่อนตอนนี้มันเริ่มซึมเข้าหมูแล้วเห็นป่าวแดงนรกแตกไปเลยแล้วค่ะแม่ขนาดนี้นะคะออกจากบ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวโรคโควิดนะคะแถมยังมี PM 2.5 ที่ลอยมาทั่วฟ้าและอากาศที่กำลังร้อนมากเราก็เลยจะทำอาหารกินกันที่บ้านนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าหมู3ชั้นนรกแตกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะค่ะอุปกรณ์วันนี้นะคะก็มีหมู3ชั้นน้ำตาลปี๊บพริกป่นพริกแห้งข้าวคั่วกระเทียมแล้วก็ปลาคือว่าหมูจะหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นบางๆนะคะและเคลือบทุกอย่างด้วยข้าวคั่วและพริกป่นสีของหมู3ชั้นอ่ะจะแดงนรกแตกไปเลยแล้วค่ะแม่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ซื้อหมู3ชั้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยเราทำแค่นี้แล้วกันเนาะน้องเนื้อเหนียวอ่ะน้องไม่ได้เนื้อเหนียวหรอกนี่พี่อ่ะไม่คมเลยจริงๆมีแค่หั่นหมูนะนี่แต่ว่าดูสิความสามชั้นที่เรียงกันอยู่ตรงนี้นั้นน่ะเวลามันไปโดนความสุกความร้อนอ่ะมันก็จะแบบนุ่มๆชุ่มๆแตกๆเอ้ยยืนลืมพูดอีกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโมโหหิวมองเซ็งมองเซ็งมองเซ็งมองหิวมากเลยตอนนี้ทุกคนพี่ก็ยังไปตัดข้าวกินเลยสิที่จะมานั่งทำหมูทำไมล่ะก็ใช่เนาะเออว่ะแฮ่เอาละค่ะทุกคนเราก็จะใส่หมูปลาน้ำปลาเออใส่ปลาลงไปในหมูแล้วก็หมูหมักด้วยปลาปกติเขาหมักกันเท่าไหร่ประมาณ15นาทีใช่ไหมอันนี้เราจะหมักเท่าไหร่15วิจริงๆมันมีเทคนิคนะที่ทำให้ปลาเข้าเนื้อหยิบสักมาสักไม้ใช่ตำแล้วมันจะเข้าเนื้อมันจะเข้าเนื้อเร็วขึ้นไม่เอาจ้าตำนี้ตอนนี้มันเริ่มซึมเข้าหมูแล้วเห็นป่าวเพื่อนๆคะเราก็ตำหมูกับปลาเข้าด้วยกันแล้วนะคะเพื่อนนี่ชื่ออะไรบ้างพี่น้องกิฟเชอร์รี่น้องวายมีตังมากมายไม่อยากเรียกกันหรือว่าน้องแกละกันน้องแด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 งเราตำกระเทียมใส่ลงไปเลยนะคะที่บอกนะคะเป็นสูตรที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครน่าจะทำด้วยป่ะเราไปตรงนั้นกันเลยวันนี้เราหมัก15วิก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคปลาเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะง่ายเนาะ พี่โมคะช่องพี่โมนี่เกี่ยวกับอาหารหรอคะช่วงนี้ก็ใช่ค่ะไม่รู้จะทำอะไรจริงๆมีใครอยากให้โมทำอย่างอื่นนอกจากทำอาหารไหมตามใจคนดูป่ะใครอยากดูคลิปตามใจคนดูอีกนะคะกดไลค์มานะคะให้ถึง 20,000 ไลค์นะคะนี่นะคะเราใส่น้ำมันลงไปสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะคะโมจิโกจิโกนำเสนอเมนูใหม่ที่ทุกท่านไม่เคยได้พบได้เคยเจอและคอยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือหมู3ชั้นนรกแตก1หมู3ชั้นนรกแตก1นะครับหลังจากที่เรารอน้ำมันให้ร้อนแล้วเราจะนำลงทอดกันมันกระเด็นเลยโดนเป็นเอ๊ะเป็นน้ำปลาหูหอมมากหูหอมมากประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะคนให้หมูเริ่มสุกนะคะแล้วเดี๋ยวจะปรุงรสกันหูหอมมากเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่อยากทอดเยอะมากทำไมคะเสียเวลาเหมือนรีบอะเราวันนี้หิวไงเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันตอนที่หมูนะคะเริ่มเตรียมแล้วนะคะแท้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 กลับมาแล้วค่ะสุดยอดเลยฮะยังไม่เตรียมอันนี้ต้องชิมก่อนร้อนแต่แล้วปลาเขาดีจริงเราเทน้ำมันออกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผัดให้มันเคลือบกับตัวหมูให้มันเหมือนแบบมีตัวเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วโมจะใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นลงไปพร้อมกับพริกป่นเยอะๆนี่ไม่ได้เปิดไฟแล้วนะก็คือใช้ความร้อนจากกระทะแล้วก็หมูใช่โอ้ยหอมข้าวคั่วโอ้ตอนนี้แบบร้อนถ่ายไปข้างหลังเลย
ชวแวบนี่นะคะข้าวสวยร้อนๆควันกำลังขึ้นนี่จ้าแน่นๆเลยป่ะคนน่ากินบอกเลยน่ากินจริงและแล้วข้าวหมู3ชั้นนรกแตกค่ะน่ากินมากเอาละค่ะเพื่อนๆนี่คือช่วงเวลาที่ลอยคอรอคอยมานานที่สุดในชีวิตนะคะคือการได้กินเมนูใหม่ที่เพิ่งครีเอทขึ้นมาทุกคนดูสิความหมู3ชั้นกับปลากับข้าวคั่วและพริกป่นนั้นน่ะหอมด้วยแล้วนี่บีบมะนาวนิดนึงนี่ประมาณนี้แซ่บแน่ๆดูสีดิเผ็ดละเผ็ดอ่ะข้าวยังกลายเป็นสีส้มอ่ะจากน้ำมันพริกอ่ะมันเหมือนหมู3ชั้นที่เคลือบด้วยน้ำจิ้มแจ่วแบบไปถึงอนูข้างในอ่ะกลิ่นปลาไม่ได้แรงเลยกลิ่นปลากลายเป็นกลิ่นที่ทำให้หมูอ่ะนัวมากเว้ยแล้วมันมีข้าวคั่วกรอบๆกรึบๆ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากมีกระเทียมนะกินกระเทียมด้วยชิมไม่ชิมไม่รู้จริงบอกเลยเผ็ดไม่แน่กว่าเผ็ดอย่างเดียวเลยเล็งมาอย่างนี้นี่กินแตงกวานี่อร่อยมากโคตรอร่อยอร่อยมากจริงพอมีข้าวคั่วแล้วยิ่งแบบวิอร่อยมากเลยอ่ะวิไว้ให้พี่โมทำอันนี้ให้คนในออฟฟิศกินเลยป่ะอร่อยจริงจริงกินแทนให้คนดูรู้นะฮะอร่อยจริงไม่จริงอร่อยจริงแล้วกินแทนคนดูอยู่แล้วอร่อยจริงอร่อยจริงไม่เห็นเลยเว้ยผมกล้าพูดได้เลยใครใครทำก่อนรวยบอกเลยว่ารวยมากทุกคนอย่างเด็ดถ้าใครดูคลิปนี้เราไม่ทำตามเนี่ยคือแบบจะไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นไงอร่อยมากปลาข้าวคั่วอร่อยมากเราไม่ได้หมักนานด้วยนะเราต้มหมูกับปลาเฮ้ยหมักหมู15วิได้ผลว่ะอร่อยอร่อยอร่อยอย่างกับใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตอ่ะคืออะไรชดนะกินอย่างนี้นะอร่อยพี่โมนี่ไม่ได้โมนะแต่ว่าพรุ่งนี้ทำให้กินหน่อยดิตอนกลางวันจริงโคตรอร่อยสุดยอดอร่อยจริงห้ากี่คะแนนให้สิบจริงให้สิบเหมือนกันตั้งแต่ปี2020มายกให้จานนี้จานแรกจริงวะเนี่ยยกเลยไปลองทำกันดูค่ะทุกคนกับหมู3ชั้นนรกแตกบอกเลยว่าอร่อยจริงๆเมนูนี้เรื่องเดี๋ยวมันจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านหนูทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วโมไม่เคยเห็นอ่ะเคยเห็นปะล่ะนี่คือเมนูในจินตนาการของโมใครเคยกินหนีเปล่าอันนี้ไม่เคยอร่อยมากจริงๆทุกคนใครเอาสาบไปตำในมุ้งสแตนเลสขอโทษวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งอร่อยมากบ๊ายบายโควิด